สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยหนัง Waterloo Bridge หรือภาษาไทยที่ใช้ชื่อว่าวิมานรักฉากเปิดเรื่องในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นายทหารยศสูงท่านหนึ่งซึ่งเขาคนนี้มีชื่อว่าลอยโคนินซึ่งเขาก็จะเป็นพระเอกของเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับเขาสั่งให้คนขับรถของเขามุ่งหน้าไปที่สถานีรถไฟ Waterloo โดยเขาสั่งให้คนขับรถใช้เส้นทางผ่านสะพาน Waterlooซึ่งพอถึงสะพานครับเขาสั่งให้คนขับรถไปรออยู่ที่ปลายสะพานส่วนเขานั้นจะขอลงเดินข้ามสะพานไปเองพอเดินไปสักพักครับลอยก็หยุดตรงกลางสะพานและหยิบเครื่องรางออกมาดูก็นึกถึงเรื่องราวในสมัยก่อนครับแล้วฉากก็ตัดมาเป็นแฟลชแบ็กในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1กองทัพเยอรมันครับที่กำลังโจมตีทางอากาศใส่กรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษลอยที่ชมวิวอยู่ตรงกลางสะพานก็ได้เห็นผู้หญิงคณะหนึ่งมาถามเขาว่าจะไปหลบภัยได้ที่ไหนลอยจึงบอกกับผู้หญิงเหล่านั้นว่าไปหลบภัยตรงสถานีรถไฟใต้ดินได้เลยพวกเธอที่ได้ยินดังนั้นจึงรีบมุ่งหน้าไปในทันทีแต่ว่าก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับทำของตกจึงทำให้เธอคาดจากเพื่อนๆไปนั่นเองลอยที่เห็นดังนั้นครับจึงรีบเข้าไปช่วยพยุงเธอและเก็บข้าวของเธอและยังจะพาเธอไปยังสถานีรถไฟเพื่อที่จะไปหลบภัยอีกด้วยณสถานีรถไฟใต้ดินแห่งนั้นทั้งสองก็อยู่ท่ามกลางเหล่าผู้คนครับซึ่งพวกคนเหล่านั้นนะครับก็เมื่ออยู่ใต้ดินครับก็ได้กล่าวล้อเลียนพวกเยอรมันครับว่าอย่างสนุกปากกันเลยทีเดียวและที่แห่งนั้นเองก็แออัดมากครับลอยจึงพาเธอคนนั้นครับไปยังแถวขอบขอบครับเพื่อที่จะได้มีอากาศถ่ายเทเสียบ้างซึ่งเธอคนนี้ครับมีชื่อว่าไมล่าเลสเตอร์ครับซึ่งเธอคนนี้ก็ยังจะเป็นนางเอกของเรื่องอีกด้วยครับผมเมื่ออยู่ที่นั่นเองครับทั้งสองก็เริ่มตีสนิทกันซึ่งไมล่าบอกว่าเธอนั้นเป็นนักบัลเล่ของคณะบัลเล่คณะหนึ่งซึ่งจะแสดงในเวลา22:00ของวันนี้และเธอก็ยังเชิญให้พระเอกนะครับไปดูการแสดงของเธออีกด้วยซึ่งพระเอกครับก็บอกว่าเขานั้นไปไม่ได้เขานั้นมีนัดกินข้าวกับเหล่าผู้พันซึ่งเขาทั้งสองครับก็แอบเสียดายอยู่นิดๆครับว่าที่จะไม่ได้ไปดูงานแสดงนั่นเองแล้วไมล่าก็บอกว่าอีก2วันนะครับเธอจะต้องย้ายไปแสดงที่อเมริกาส่วนรอยนะครับเขาก็บอกว่าเขานั้นก็จะต้องถูกส่งไปลบที่ฝรั่งเศสในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันพอเหตุการณ์สงบครับรอยก็ส่งไมล่าขึ้นแท็กซี่เพื่อที่จะไปยังโรงละครในทันทีก่อนที่จะจากกันครับไมล่าได้ให้เครื่องรางแก่รอยครับและทั้งคู่ก็จากกันพอตกดึกไมล่าที่กำลังแสดงบัลเล่อยู่นั้นก็เหลือไปเห็นรอยนะครับที่มาดูการแสดงของเธอด้วยซึ่งทำให้เธอประหลาดใจไปถึงขั้นไปบอกกับเพื่อนเธอครับในขณะแสดงว่ารอยนั้นได้มาชมการแสดงของเธอด้วยพอแสดงจบนะครับมาเธอนะครับซึ่งเป็นเจ้าของคณะละครและเป็นผู้ฝึกสอนของคณะบัลเล่นี้นะครับก็เรียกเหล่านักบัลเล่นะครับมาตัดเกรดกันทีละคนเลยครับว่าใครทำดีใครทำไม่ดีอะไรบ้างนะครับซึ่งในขณะนั้นเองครับก็ได้มีคนมาส่งจดหมายให้กับไมล่านะครับมาเธอที่เห็นดังนั้นนะครับก็รีบหยิบจดหมายของไมล่าและให้ไมล่านั้นอ่านดังๆให้กับทุกคนได้ฟังซึ่งเนื้อหาในจดหมายนะครับก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับว่ารอยนั้นอยากจะเชิญไมล่าไปกินมื้อเย็นด้วยกันนั่นเองซึ่งมาเธอก็โกรธเป็นอย่างมากครับเนื่องจากว่าเขานั้นไม่ถูกใจที่เหล่านักเต้นของเธอนะครับจะมีแฟนเพราะเนื่องจากว่าถ้าหากอยากจะมีแฟนแล้วเราก็เธอจะต้องลาออกไปจากคณะบัลเล่ต์นี้ซะมาเธอนะครับเลยบอกให้ไมล่านะครับเขียนจดหมายตามที่เธอบอกเพื่อที่จะตอบกับรอยครับว่าเธอนั้นปฏิเสธที่จะไปร่วมรับประทานอาหารกับรอยหลังจากนั้นนะครับก็มีคนไปส่งจดหมายครับที่มาเธอนะครับบอกให้ไมล่าเขียนให้กับรอยครับซึ่งรอยได้อ่านนะครับก็พบว่าไมล่านั้นก็ไม่ได้ไปกินข้าวกับเธอแต่หลังจากนั้นไม่นานครับคิตตี้ที่เป็นเพื่อนของไมล่านะครับก็ได้เดินไปบอกกับรอยครับบอกว่าไมล่านั้นจะไปกินข้าวอย่างแน่นอนครับให้รอยนะครับไปรออยู่ที่ร้านอาหารได้เลยซึ่งรอยก็ทำตามนั้นนะครับแล้วก็ไปรอไมล่าอยู่ที่ร้านอาหารและปรากฏว่าเธอก็มาจริงๆนะครับพอเข้าไปในร้านอาหารนะครับรอยก็บอกกับไมล่าว่าที่เขาสามารถไปดูละครได้นะครับเพราะว่าเขานั้นโดดที่จะไปกินข้าวกับผู้พันนั่นเองและทั้งสองคนนะครับก็ได้กินข้าวท่ามกลางเสียงเพลงอันไพเราะนะครับแล้วก็ได้เต้นรำกันในที่สุดซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้คุยกันถึงเรื่องที่รอยนะครับจะไปลบและชีวิตของไมล่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรและรอยนะครับก็ยังปิดท้ายอีกว่าเดี๋ยวตอนกลางดึกจะมีเซอร์ไพรส์นะครับให้ไมล่านะครับทำตามที่รอยบอกนั่นเองในช่วงกลางดึกนะครับนักดนตรีแต่ละคนนะครับก็ได้ทำการดับไฟนะครับและให้เป็นฉากโรแมนติกและทั้ง2คนนะก็ได้จูบกันท่ามกลางแสงจันทร์เป็นครั้งแรกพอหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็ได้มีความปรารถนาว่าจะได้พบกันอีกครับซึ่งรอยนะครับจะต้องถูกส่งไปลบที่ฝรั่งเศสในวันรุ่งขึ้นส่วนไมล่านะครับก็จะได้ไปโกอินเตอร์ไปยังอเมริกาซึ่งครั้งนี้นะครับก็อาจจะเปรียบเสมือนการล่ำลากันครั้งสุดท้ายของทั้งคู่และค่ำคืนในความโรแมนติกก็ได้สิ้นสุดลงครับพอวันรุ่งขึ้นนะครับไมล่าก็โดนต่อว่าจากมาเธออย่างหนักเลยครับบอกว่าเธอนั้นขัดคำสั่งมาเธอนะครับแล้วก็ออกไปหารอยแต่ว่ามาเธอนะครับก็ยังให้โอกาสเธอครับโดยที่ยังจะไม่ไล่เธอออกนะครับจากคณะละครโดยจะกำชับว่าห้ามทำแบบนั้นอีกนะครับและให้ไมล่านะครับขึ้นแสดงโชว์ในเวลา20:00ของวันนี้อีกด้วยหากไมล่าไม่สามารถขึ้นแสดงโชว์ได้นะครับมาเธอก็จะไล่เธอออกอีกเช่นเดียวกันในขณะนั้นเองครับไมล่าก็ได้มองออกไปนอกหน้าต่างครับก็พบว่ารอยนะครับได้มารอเธออยู่ท่ามกลางสายฝนนั่นเองเธอที่เห็นดังนั้นนะครับจึงรีบแต่งตัวนะครับออกไปหารอยในทันทีซึ่งทั้งสองครับก็ได้จูบกันต้อนรับท่ามกลางสายฝนก่อนนะครับซึ่ง รอนนะครับก็ได้บอกไมร่าว่าเขานั้นนะครับได้มีเวลาพัก2วันก่อนที่เขานั้นจะถูกส่งไปรบที่ฝรั่งเศสซึ่งรอยนะครับก็อยากเชิญชวนไมร่านะครับไปแต่งงานในทันทีไมร่าที่ได้ฟังนั้นนะครับก็ได้อึ้งไปสักพักหนึ่งครับแต่เธอก็ได้ตอบตกลงรอยไปซึ่งรอยนะครับก็ได้พาเธอขึ้นแท็กซี่และเตรียมที่จะไปยังโบสถ์ในทันทีซึ่งรอยนะครับก็ได้บอกกับไมร่าไปว่าวิธีการแต่งงานของทหารนั้นมันซับซ้อนนิดนึงคือว่ารอยนะครับจะต้องไปบอกกับผู้พันให้ทราบก่อนนะครับถ้าผู้พันไม่อนุญาตเขาจะไม่ได้มีสิทธิ์แต่งงานนั่นเองซึ่งทั้งสองนะครับก็ได้ตัดสินใจที่จะแวะที่ค่ายทหารนะครับเพื่อแจ้งข่าวให้กับผู้พันก่อนซึ่งรอยนะครับก็ได้ให้ไมร่านะครับรออยู่ในรถแท็กซี่นะครับและเขาก็จะรีบไปบอกกับผู้พันที่ได้ยินดังนั้นนะครับเขาก็บอกว่าไม่มีทางที่จะให้รอยแต่งงานได้เนื่องจากว่าช่วงนี้มันอยู่ในสภาวะสงครามนะครับเพราะว่ารอยนะครับจะต้องไปรบถ้าเกิดว่ารอยเกิดตายขึ้นมาเขาก็อาจจะต้องเป็นไม้ขันหมากไปนั่นเองซึ่งผู้พันนะครับก็ได้ถามรอยว่ารู้จักเธอมานานหรือยังซึ่งรอยก็แถไปครับบอกว่ารู้จักมานานพอตัวซึ่งผู้พันก็ยังยืนการนะครับบอกว่าไม่ได้แต่รอยนะครับก็ยังพยายามโน้มน้าวใจกับตันต่อนะครับซึ่งผู้พันก็ได้บอกนะครับให้ไปขออนุญาตจากลุงของรอยนะครับซึ่งลุงของรอยครับก็เป็นผู้พันที่ยศใหญ่กว่านั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าลุงของรอยนะครับอนุญาตเขาก็จะอนุญาตไปด้วยซึ่งรอยนะครับที่ได้เห็นนั้นก็รีบพาไมร่านะครับไปบ้านผู้พันในทันทีซึ่งเช่นเคยครับรอยก็ให้ไมร่ารออยู่ในรถแท็กซี่ครับแล้วก็รอยก็ได้วิ่งเข้าไปบอกกับลุงของเขาในทันทีและลุงของรอยนะครับที่เป็นผู้พันยศใหญ่กว่านะครับก็ได้บอกกับรอยเช่นเดียวกับผู้พันคนก่อนนะครับบอกว่านี่มันเป็นสภาวะสงครามนะครับไม่อยากให้ผู้หญิงมาเสี่ยงซึ่งรอยก็ได้แถไปนะครับบอกว่าถ้าหากว่าแต่งงานกันเสร็จแล้วเขาจะส่งไมร่านะครับไปอยู่กับแม่ที่สกอตแลนด์นั่นเองผู้พันที่ได้ยินดังนั้นนะครับก็เลยอนุญาตนะครับและรอยครับก็ดีใจเป็นอย่างมากและรีบพาไมร่านะครับไปที่โบสถ์ในทันทีพอไปถึงโบสถ์นะครับทั้งคู่ก็ต้องเสียดายครับเนื่องจากว่าโบสถ์นั้นจะไม่ทำพิธีหลังบ่ายสามโมงและหลวงพ่อนะครับก็ได้บอกว่าไว้ค่อยมาใหม่พรุ่งนี้ก็แล้วกันซึ่งรอยกับไมร่าก็ดูเหมือนจะไม่พอใจนะครับแต่ว่าทั้งสองคนก็ทำไม่ได้นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะกลับบ้านไปก่อนที่ไมร่าจะกลับไปบ้านพักนะครับไมร่าก็ได้ซื้อของจนเงินของเธอหมดตัวนั่นเองซึ่งของที่เธอซื้อมาครับก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าที่เธอจะไว้ใช้ในงานแต่งงานคิตตี้นะครับเพื่อนของไมร่าที่เห็นดังนั้นนะครับก็รีบไปเป่าประกาศนะครับบอกว่าไมร่านะครับเตรียมที่จะแต่งงานและในขณะนั้นเองครับก็เป็นเวลาเดียวกับที่คณะบัลเล่ต์ครับเตรียมที่จะไปโรงละครเพื่อที่จะทำการแสดงแต่ในขณะนั้นเองครับก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นครับและโทรศัพท์นะครับก็ได้ต่อสายถึงไมร่าปรากฏว่ารอยนะครับถูกเรียกตัวให้เป็นสถานีรถไฟเตรียมจะไปรบด่วนในทันทีไมร่าที่เห็นดังนั้นนะครับก็เตรียมที่จะไปส่งรอยนะครับที่สถานีรถไฟเพราะเกรงว่าอาจจะไม่ได้พบรอยอีกแต่ว่าเหล่าคณะบัลเล่ต์เหล่านั้นนะครับก็ได้บอกกับไมร่าไปว่าอย่าไปเลยไปตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดไมร่าไปนะครับก็จะไปโรงละครสายมาเธอร์ก็อาจจะไล่ไมร่าออกแต่ไมร่าก็ไม่ฟังนะครับและรีบมุ่งหน้าไปที่สถานีรถไฟในทันทีซึ่งไมร่าไปก็ไปไม่ทันครับเนื่องจากว่าขบวนรถไฟได้ออกไปแล้วไมร่าที่ไม่ได้เจอรอยนะครับก็ได้สมซานกลับไปที่โรงละครและที่โรงละครนั่นเองมาเธอร์นะครับก็ได้รอไมร่าอยู่แล้วครับและเตรียมที่จะไล่ไมร่าออกในทันทีแต่ในขณะนั้นเองครับคิตตี้นะครับที่เป็นเพื่อนของไมร่าครับก็ได้พูดจาปกป้องไมร่านะครับและต่อว่ามาเธอร์อย่างรุนแรงเช่นเดียวกันมาเธอร์นะครับก็เลยไม่รีรอครับไล่ทั้งคิตตี้ทั้งไมร่าออกไปในทันทีครับและทั้งสองคนครับก็ได้เก็บข้าวของครับย้ายออกจากคณะละครในทันทีซึ่งพอเวลาผ่านไปนะครับเหมือนทั้งสองจะอับจนหนทางครับติดต่อรอยก็ไม่ได้แถมยังต้องมาอยู่ในห้องเช่าราคาถูกๆและยังไม่สามารถหางานประจำได้พอเวลาผ่านไปนะครับทั้งสองคนรู้สึกว่าเหมือนจะจนครับแต่ในขณะนั้นเองครับเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนครับรอยนะครับก็ได้ส่งดอกไม้มานะครับให้ไมร่าและบอกว่าให้ไมร่านั้นได้ไปเจอกับแม่เขานะครับและไมร่านะครับก็แต่งตัวสดิบดีนะครับเตรียมที่จะไปเจอแม่ของรอยนั่นเองพอเวลาผ่านไปนะครับแม่ของรอยก็ไม่มาสักทีครับไมร่าก็รอนานเลยหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านปรากฏว่าในหนังสือพิมพ์นะครับมีรายชื่อของผู้ที่ตายในสงครามซึ่งรวมกระทั่งถึงรอยโคนินด้วยนะครับซึ่งเป็นพระเอกของเราก็ตายเช่นเดียวกันไมร่าที่รู้เห็นดังนั้นนะครับก็เลยเศร้าสลดเสียใจเป็นอย่างมากจนเมื่อแม่ของรอยมาถึงนะครับเธอนั้นก็ไม่ได้มีสติพอที่จะไปพูดคุยกับแม่ของรอยซึ่งแม่ของรอยนะครับก็ได้บอกกับไมร่าว่าเขานั้นนะครับอยากจะทำความรู้จักกับไมร่านะครับและหวังว่าทั้งสองคนจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ไมร่าก็พูดจาว่าร้ายใส่ครับเพราะตอนนั้นเหมือนเธอสติแตกไปแล้วครับเนื่องจากรอยได้ตายไปแล้วแม่ของรอยนะครับที่ได้เห็นดังนั้นและแม่ของรอยก็เหมือนจะยังไม่รู้นะครับว่าชื่อของลูกชายตัวเองนะครับปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์แม่ของรอยที่รู้เห็นดังนั้นนะครับรู้สึกว่าไมร่านั้นไม่เหมาะสมกับรอยเป็นอย่างมากก็เลยรีบออกไปและปล่อยให้ไมร่านะครับสมซานอยู่คนเดียวครับอยู่ที่ร้านอาหารพอไมร่าได้กลับไปถึงห้องพักนะครับก็ปรากฏว่าไมร่าก็รู้ความจริงครับว่าคิตตี้ที่เป็นเพื่อนของเธอนะครับไม่ได้ไปทำอาชีพแดนเซอร์ตามที่เธอกล่าวอ้างแต่แท้จริงแล้วเธอทำอาชีพผู้หญิงขายตัวนั่นเองซึ่งคิตตี้นะครับก็ได้พยายามบอกกับไมร่านะครับว่างานนี้มันถึงแม้ว่ามันจะไร้ศักดิ์ศรีแต่ว่ามันก็จะเป็นงานที่สามารถหาเงินได้ซึ่งไมร่าก็โกรธคิตตี้ไปอย่างมากครับแล้วรีบวิ่งออกไปโดยทันทีไมร่านะครับก็ได้ไปนั่งเศร้าสลดเสียใจอยู่ที่สะพานนะครับพอเวลาผ่านไปสักพักนะครับรู้สึกเหมือนว่าไมร่านะครับจะเข้าใจเรื่องที่คิตตี้ทำลงไปเป็นอย่างดี และในขณะนั้นเองครับก็ได้มีผู้ชายนะครับมาพูดจาล่อลวงซึ่งไมล่าก็เต็มใจนะครับที่จะไปกับเขาและเหตุการณ์นี้ครับทำให้ไมล่านะครับกลายเป็นผู้หญิงขายตัวไปในทันทีพอเวลาผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีครับไมล่าที่เป็นผู้หญิงขายตัวแบบเต็มตัวก็ได้แต่งตัวสวยนะครับไปที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะหาผู้ชายนะครับที่จะไปใช้บริการของเธอปรากฏว่านะครับคนที่เธอเจอกับเป็นรอยนะครับซึ่งเป็นอดีตคู่มั่นของเธอนั่นเองรอยที่เห็นไมล่าอย่างนั้นนะครับก็เลยรีบวิ่งเข้ามาสวมกอดกับไมล่าในทันทีซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับไมล่าเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเธอก็คิดว่ารอยนั้นได้ตายไปแล้วและทั้งสองคนนะครับก็ได้ไปกินอาหารกันโดยรอยนะครับบอกกับไมล่าไปว่าล็อกเก็ตของเขานะครับได้หายไปนะครับทำให้มีคนคิดว่าเขานั้นได้ตายไปแล้วซึ่งแท้จริงนะครับเขาถูกจับไปเป็นเฉลยอยู่ที่เยอรมันนะครับเพิ่งจะได้รับการปล่อยตัวมาในเร็วนี้เองและเขาก็บอกว่าไมล่านะครับเจอเรื่องหนักๆมากๆและนับจากนี้ไปเขาจะชดใช้ให้ไมล่าอย่างเต็มที่ซึ่งไมล่าที่เห็นดังนั้นครับก็ลังเลนะครับที่จะบอกรอยดีหรือเปล่าครับว่าเธอนั้นได้กลายเป็นผู้หญิงขายตัวไปแล้วและเธอก็ลังเลอยู่ครับว่าจะแต่งงานกับรอยดีหรือเปล่าพอคิดไปสักพักครับเธอเลยตัดสินใจที่จะกลับไปหอพักนะครับไปบอกกับคิตตี้เพื่อนของเธอนะครับบอกว่าเธอนั้นจะกลับไปแต่งงานกับรอยซึ่งคิตตี้ฟังแล้วก็อึ้งไปสักพักหนึ่งครับบอกว่ารอยนั้นยังไม่ตายและคิตตี้นะครับก็ได้เน้นย้ำกับไมล่านะครับว่าสถานะของเธอปัจจุบันนั้นคืออะไรซึ่งไมล่านะครับก็บอกกับคิตตี้ไปว่าเธอนั้นจะพยายามที่จะปิดบังรอยต่อไปและหลังจากนั้นนะครับคิตตี้ก็ได้อวยพรไมล่านะครับให้มีความสุขกับการแต่งงานและหลังจากนั้นนะครับรอยกับไมล่าครับก็ได้มุ่งหน้ากลับไปยังบ้านของแม่รอยนะครับที่อยู่ในสกอตแลนด์ซึ่งตอนนี้นะครับแม่ของรอยนะครับก็ได้ให้อภัยไมล่าไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะแม่ของรอยรู้นะครับว่าเหตุผลที่ไมล่าได้กระทำเรื่องแบบนั้นลงไปกับเธอก็เพราะว่าไมล่านะครับได้เห็นรายชื่อของรอยในหนังสือพิมพ์และเธอก็ไม่ได้ถือโทษโกรธไมล่าแต่อย่างใดครับและจะบอกกับไมล่าอีกว่าเรานั้นจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและเมื่อถึงงานเลี้ยงยามค่ำคืนนะครับก็ได้มีแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากนะครับมาร่วมพิธีงานเลี้ยงในครั้งนี้และในขณะนั้นเองครับก็จะมีเหล่าพวกผู้หญิงนะครับจากบ้านข้างๆครับที่มานินทาบอกว่าทำไมรอยถึงไปเลือกไมล่าอะไรประมาณนี้นะครับมีผู้หญิงมาจีบรอยมากมายแต่ทำไมรอยถึงเลือกไมล่าและยังมีครับผู้พันที่เป็นลุงของรอยนะครับก็ได้ขอคุยเป็นการส่วนตัวกับไมล่าซึ่งลุงของรอยนะครับก็ได้บอกกับไมล่าไปว่าขอให้มีความสุขกับการแต่งงานนะครับและสะใภ้บ้านของรอยนะครับจะต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและเป็นแม่สีเรือนที่ดีและเขาก็ยังปิดท้ายอีกครับว่าหวังว่าไมล่านั้นจะเป็นอย่างนั้นซึ่งก็สร้างความลำบากใจให้กับไมล่าเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเธอนั้นกลายเป็นผู้หญิงขายตัวที่ไม่บริสุทธิ์อีกแล้วพองานเลี้ยงได้จบลงนะครับไมล่าครับที่อยู่ในห้องก็ได้กำลังคุ้นคิดถึงเรื่องที่ผู้พันและกับแม่ของรอยและเหล่าแขกนะครับกระซิบนินทาว่าร้ายตนเต็มหัวไปหมดซึ่งก็สร้างความหวั่นใจให้กับไมล่าเป็นอย่างมากนะครับและในขณะนั้นเองครับแม่ของรอยนะครับก็ได้เดินเข้ามาบอกกับไมล่าบอกว่าขอให้โชคดีในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวก็จะถึงพิธีแต่งงานแล้วและหลังจากนี้เราสองคนก็จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและแม่ของรอยนะครับก็ได้กล่าวขอโทษถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับที่ไม่ได้ดูแลไมล่าเป็นอย่างดีและพอเธอกล่าวลาตรีสวัสดิ์เสร็จนะครับเธอก็กลับไปที่ห้องของเธอในทันทีพอเธอออกไปได้สักพักนะครับไมล่าก็ตระหนักรู้ได้นะครับเลยรีบวิ่งออกไปครับไปหาแม่ของรอยนะครับที่อยู่ในห้องของเธอและเธอก็ได้บอกความจริงทั้งหมดครับบอกว่าเธอนั้นนะครับเป็นผู้หญิงขายตัวไปแล้วซึ่งแม่ของรอยที่ได้ฟังนั้นก็อึ้งเป็นอย่างมากครับแล้วไมล่านะครับก็ได้บอกกับแม่ของรอยว่าเธอนั้นอยากจะหนีไปภายในคืนนี้เลยซึ่งแม่ของรอยนะครับก็ได้บอกกับไมล่าว่าถ้าเธออยากจะไปเราก็อยู่ต่ออีกสักคืนนึงก่อนรอถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วบอกความจริงกับรอยแล้วค่อยไปก็ได้และไมล่าก็ตอบตกลงไปนะครับพอถึงวันรุ่งขึ้นนะครับไมล่าก็ได้จากไปครับโดยทิ้งจดหมายให้กับรอยนะครับบอกว่าเราทั้งสองคนนั้นไม่เหมาะสมกันขอให้รอยนะครับไปมีชีวิตที่ดีกว่ารอยที่เห็นดังนั้นนะครับจึงรีบมุ่งหน้ากลับไปยังอังกฤษครับเพื่อที่จะไปตามหาไมล่ารอยก็ไปตามหาที่ห้องเช่าของไมล่านะครับแล้วก็ได้พบเจอกับคิตตี้นะครับซึ่งรอยก็ได้ถามคิตตี้ไปว่ารู้ไหมว่าไมล่าไปไหนซึ่งคิตตี้ก็ตอบไปว่าไม่รู้นะครับและรอยครับกับคิตตี้ก็เลยอาสาที่จะไปตามหาไมล่าด้วยกันคิตตี้นะครับก็ได้พารอยนะครับไปสารพัดที่ครับที่ไมล่าเคยไปปรากฏว่ารอยก็รู้ได้ทันทีครับว่าไมล่านะครับกลายเป็นผู้หญิงขายตัวไปแล้วแต่รอยนะครับก็ยังยืนยันที่จะตามหาตัวเธอต่อไปไมล่านะครับก็ได้มันอยู่ที่สะพาน Waterloo ครับไมล่าก็ได้เดินซึมๆไปตามสะพานครับปรากฏว่าไมล่าก็คิดจะฆ่าตัวตายครับโดยการพุ่งไปให้รถชนและหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Waterloo Bridge ในปี 1940 หรือชื่อภาษาไทยที่มีชื่อว่าวิมานรักนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมคอมเมนต์เผื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ